ลุ่มคนเสื้อแดงที่เคยเคลื่อนไหวในนามแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการที่จังหวัดเชียงรายนำโดยนายจิระโชติภูมิสิทธิพงษ์และร้อยตรีประพันธ์แก้วมูลไปรวมตัวกันที่หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราช5แยกพ่อขุนในอำเภอเมืองเชียงรายค่ะพวกเขาทำกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยที่ไปร่วมมือกับอดีตพรรคร่วมรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลกิจกรรมมีทั้งการนำรายชื่อของพรรคต่างๆนะคะเช่นพรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมาร้อยเข้าด้วยกันด้วยสายสินค่ะแล้วก็ไปพ่วงกับสติ๊กเกอร์ของพรรคเพื่อไทยใช้มีดมาตัดออกเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยเอาเสื้อสีแดงที่เคยสวมใส่เมื่อครั้งเคลื่อนไหวในทางการเมืองมาแขวนแล้วก็ฟันด้วยดาบนะคะนี่คือกิจกรรมที่พวกเขาต้องการจะแสดงออกว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยต่อการข้ามขั้วของเพื่อไทยคุณจิรชาติบอกว่าเคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็เลือกเพื่อไทยให้เข้ามาพัฒนาประชาธิปไตยแต่กลับไปจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่ยึดโยงกับเสียงของประชาชนข้อเรียกร้องก็คือขอให้นายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทำตามที่เคยสัญญาว่าถ้าเพื่อไทยไปร่วมงานกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติจะขอลาออกค่ะ